เจนเพราะฉะนั้นเว็บมันใหญ่ขึ้นพื้นที่ฟรีมันไม่พอละจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com นะปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับไทยก็ thai ไทยเนี่ยครับ good ก็แปลว่าดี view ก็มุมมองไทย good view ก็ประเทศไทยยังมีอะไรที่ดีๆน่ามองอีกเยอะแปลตามภาษาผมแหละครับแล้วเป็นยังไงคะเราพูดถึง thaigoodview.comก็ผลปรากฏว่าเอาเนื้อหาใส่บน thaigoodview.com ก็เหมือนเดิมอะครับแรกๆก็ไม่มีคนดูเพราะเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนเรานำหน้าก็จริงแต่โรงเรียนอื่นๆเนี่ยยังนำน้อยเพราะเออเราได้โครงการที่ผมคิดว่ามันเป็นโครงการที่ทำให้ทุกโรงเรียนได้รับตรงนี้ก็คือโครงการของสมเด็จพระเทพท่าน1509 Schoolnet ซึ่งทำให้ทุกโรงเรียนเนี่ยแม้ว่าจะยากจนอย่างไรก็แล้วแต่สามารถหมุนโทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตได้ราคาเท่ากับไม่ใช่ใช้โทรศัพท์ทางไกลอันนี้เป็นโครงการของพระองค์ท่านนะครับทำให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไปทั่วประเทศตรงนี้ก็เกิดการใช้สิ่งต่างๆที่เป็นอินเทอร์เน็ตโดยที่เด็กผมก็เป็นช่วยทำแล้วก็เอาขึ้นบนเว็บผมก็ตลอดเริ่มนะครับตอนนี้วันก่อนนี้วันธรรมดาก็สอนหนังสือที่โรงเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ไปต่างจังหวัดเดินทางไปอบรมโรงเรียนต่างๆที่เขาก็อยากรู้ว่าเออโรงเรียนเขาจะทำบ้างทำยังไงนะครับอันเนี้ยก็เลยได้ตระเวนไปอบรมให้กับคุณครูให้กับนักเรียนเขาทั่วประเทศคุณคะแต่หนูก็ยังสงสัยอยู่นะคะในอาชีพครูเราก็รู้อยู่แล้วนะคะทราบกันอยู่แล้วว่าค่าครองชีพมันต่ำเหลือเกินแล้วคุณครูก็ทำงานใหญ่ซะเหลือเกินนะคะคอมพิวเตอร์ก็ค่าใช้จ่ายสูงซะเหลือเกินเสาร์อาทิตย์จะต้องเดินทางไปอีกคุณครูทำยังไงคะอันนี้มันน่าจะเหน็ดเหนื่อยหัวใจมากกว่ากายอีกนะคะเนี่ยคือเอาว่าสรุปตอนท้ายไว้ก่อนว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปเล่นกีฬาในวันกีฬาผลปรากฏว่าล้มเล่นกีฬาล้มลงฟาดพื้นสลบเหมือดเลยครับหน้าฟันหักหมดเลยหมอบอกว่าถ้ายังไม่อยากเสียชีวิตก็กรุณาทำงานให้มันน้อยๆหน่อยพักผ่อนให้มากๆคือชีวิตผมเป็นอย่างนี้ครับผมได้ทุ่มเทตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับตรงที่ว่าแรงกายที่ทุ่มไปให้กับการทำเว็บการสร้างสื่อตรงนี้กลางวันสอนพอตอนเย็นกลับบ้านไปถึงปั๊บทำกับข้าวกับปลากินข้าวกินปลากันในครอบครัวผมทำอาหารอร่อยครับในครอบครัวเสร็จเรียบร้อยสักสองสามทุ่มก็ดูโทรทัศน์นิดหน่อยสี่ทุ่มก็เริ่มแล้วครับก็เริ่มเอาข้อมูลที่เด็กทำมาตรวจว่าถูกต้องไหมก็อัพขึ้นบนอินเทอร์เน็ตตีหนึ่งตีสองนอนตีห้าตื่น 3-4 ชั่วโมงนอนวันละ 3-4 ชั่วโมงค่ะ365วันสอนเสร็จวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เดินทางไปอบรมครูตามต่างจังหวัดการอบรมเหล่านี้คุณครูโทรศัพท์มาเชิญไปอบรมคือทางคุณครูที่อื่นเนี่ยก็ทราบเรื่องค่ะเพราะเราเป็นวิทยากรแกนนำอยู่แล้วของสสวทซึ่งเราจะต้องไปสร้างครูคอมพิวเตอร์อยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ทราบว่าเราทำตรงนี้อยู่เขาก็บอกเขาก็เชิญเราไปเชิญไปอบรมซึ่งการเชิญไปอบรมเนี่ยมันก็เริ่มเป็นปากต่อปากเนื่องจากว่าการอบรมของผมเนี่ยเป็นการอบรมให้ฟรีผมไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งที่ผมไปอบรมแล้วสื่อต่างๆผมขอลิขสิทธิ์ยังเป็นของท่านแต่ผมขอสื่อทั้งหมดเนี่ยเอามาไว้บนเว็บ Thai Good View เพื่อให้เด็กทั่วประเทศใช้ฟรีตรงนี้ก็ทำให้พื้นที่ที่เราใส่ข้อมูลมันก็มากขึ้นเรื่อยๆถามว่าค่าใช้จ่ายนอกจากทุ่มแรงกายแรงใจตรงนี้แล้วเนี่ยกำลังเงินกำลังทรัพย์ทั้งหลายนี่ที่ต้องใช้เยอะไหมตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจะวันนี้ก็จะคือวันที่23เมษายนเนี่ยครับในวันที่23เมษายนเนี่ย10ปีพอดีที่ผมทำเว็บ thaigoodview.com มาค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
8ปีผมจ่าย8ปีแรกเนี่ยผมจ่ายไปประมาณล้านกว่าบาทโอ้โหมันเป็นการทุ่มเทเกินกำลังกายนะคะก็เงินเดือนประมาณ10,000กว่า 20,000 ผมต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนตกแล้วประมาณ10,000กว่าบาทในเป็นค่าเช่าพื้นที่ค่าตำรับตำราค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ากล้องถ่ายรูปค่าเครื่องสแกนเนอร์เพราะทุกสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยใช้ของหลวงค่ะเพราะถ้าเราใช้ของหลวงของโรงเรียนจะถูกว่าได้ว่าอันนี้ทำอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราใจบริสุทธิ์แล้วเราก็พยายามหลีกออกมาดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ทุ่มเทลงไปเพื่อว่ามันน่าจะทำอะไรให้กับสังคมได้อะมันต้องลงอ่ะคือถ้าไม่ลงอะไรลงไปบ้างเนี่ยมันจะไม่สำเร็จอ่ะแต่คิดอย่างเดียวว่าทำไปเถอะนะใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยทำแล้วเราสนุกทำแล้วเราสบายใจผู้ปกครองเขาพึงพอใจที่ลูกเขาได้ใช้งานซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาช่วงหลังเนี่ยครับตั้งแต่ปี2548ถึง2552เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบรับจากทางผู้ปกครององค์กรภาครัฐภาคเอกชนว่าสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่ดีมันเป็นสีขาวมันเป็นเว็บสีขาวการตอบรับที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแม้แต่ใจผมอยากเลิกก็ไม่เลิกไม่ได้แล้วเพราะเสียงเหล่านั้นครับค่ะเอาเป็นว่าได้ฟังคุณครูคุณศักดิ์พูดแล้วนะคะดิฉันก็อดที่จะทึ่งไม่ได้จริงๆนะคะครูมันทึ่งอยู่ลึกๆว่ากำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์นี่แหละค่ะแม่พิมพ์พ่อพิมพ์เรือจ้างที่มุ่งหวังจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือลูกศิษย์นะคะได้รับในสิ่งที่ดีๆเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาพบกับสิ่งที่ดีๆที่เป็นเว็บสีขาวนะคะกับเว็บนี้ของอาจารย์คุณศักดิ์กันค่ะ